มากันที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องเฝ้าระวังฝนตกในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครเผชิญกับปัญหาฝนตกในหลายพื้นที่นะคะโลกออนไลน์ก็รายงานสถานการณ์ค่ะระบุว่าเกิดฝนตกหนักบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตช่วงท่าอากาศยานดอนเมืองถนนวิภาวดีรังสิตซอย22มีฝนตกหนักรุนแรงถนนรัตนาธิเบศรถนนรัชดาภิเษกแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะคะโดยเรดาร์ตรวจฝนของกรุงเทพมหานครพบกลุ่มฝนเคลื่อนปกคลุมหลายเขตในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะได้แก่เขตพระนครดุสิตป้อมปราบศัตรูพ่ายสวนหลวงคลองเตยพระโขนงประเวศและก็เคลื่อนตัวมายังเขตจตุจักรหลักสี่ดอนเมืองไปทางจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมนะคะลักษณะสภาพอากาศระยะนี้ทางนายวันชัยศักดิ์อุดมชัยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาระบุค่ะว่าถึงขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ในช่วงฤดูร้อนแต่ฝนที่ตกในตอนนี้เกิดจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมาทำให้เกิดฝนในช่วงนี้ซึ่งก็มีโอกาสตกได้ทุกวันค่ะขณะที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายจังหวัดอย่างไรก็ตามนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมประจำฤดูฝนขณะนี้ยังไม่คงที่ค่ะจึงไม่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการโดยคาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนหลังวันที่20พฤษภาคมนี้ค่ะ